การให้ความร้อนแบบโอมิกด้วยการผลิตน้ำเชื่อมนะครับก็ผู้นำเสนอนะครับนางสาววัชรีทรัพย์ภูไรรัตน์นะครับจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับนิสิตภาควิชาวิศวกรรมการอาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนค่ะค่ะวันนี้นะคะจะมานำเสนอผลงานวิจัยการให้ความร้อนเบื้องต้นแก่กล้วยน้ำว้าด้วยวิธีการให้ความร้อนแบบโอมิกเพื่อใช้ในการผลิตน้ำเชื่อมค่ะฐานงานวิจัยของเรานะคะก็มาจากการที่กล้วยน้ำว้านั้นมีปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดมากทำให้เกิดภาวะล้นตลาดอย่างเช่นจะมีในบางจังหวัดเท่านั้นนะคะที่จะมีผลผลิตส่วนใหญ่อย่างเช่นมาจากกล้วยไข่แต่โดยภาพรวมแล้วนะคะในจังหวัดอื่นๆก็จะมีผลผลิตของกล้วยน้ำว้ามากกว่ากล้วยชนิดอื่นค่ะเมื่อเกิดภาวะล้นตลาดก็จะทำให้ราคาตกต่ำลงดังนั้นการแปรรูปจึงเป็นอีกกรรมวิธีหนึ่งที่ช่วยในการเพิ่มมูลค่าค่ะดังนั้นมูลค่าการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ผมเห็นกันโดยทั่วไปก็มีกล้วยฉาบกล้วยตากแต่ผลิตภัณฑ์ที่เราสนใจก็คือน้ำเชื่อมกล้วยค่ะโดยน้ำเชื่อมกล้วยที่ว่านี้นะคะก็คือน้ำกล้วยที่ถูกทำให้เข้มข้นมีความหวานประมาณ70องศาดิบมีลักษณะเป็นสีน้ำตาลแดงมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวโดยขั้นตอนในการผลิตน้ำเชื่อมนะคะก็มีอยู่2ขั้นตอนค่ะก็คือขั้นตอนของการสกัดน้ำกล้วยแล้วก็ขั้นตอนของการทำให้เข้มข้นค่ะโดยกรรมวิธีที่นิยมใช้ในการสกัดน้ำกล้วยในปัจจุบันนะคะก็มีวิธีทางกลโดยการบีบค่ะวิธีนี้นะคะก็จะทำได้ง่ายใช้เวลาน้อยแต่ก็จะมีข้อเสียในเรื่องของผลผลิตก็ได้น้อยด้วยเช่นกันอีกวิธีนึงนะคะก็คือวิธีทางเคมีโดยใช้เอนไซม์ค่ะวิธีนี้ก็จะได้ปริมาณน้ำกล้วยเนี่ยมากกว่าวิธีแรกแต่ก็จะมีข้อเสียในเรื่องของต้นทุนในการผลิตค่ะทั้ง2วิธีการนี้นะคะก็จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นเราจึงได้มีการนำวิธีการให้ความร้อนแบบใหม่มาช่วยในขั้นตอนของการสกัดค่ะการให้ความร้อนนั้นก็คือวิธีการให้ความร้อนแบบโอมิกก็เป็นวิธีการให้ความร้อนกับตัวอย่างอาหารโดยการปล่อยกระแสเข้าสู่อาหารโดยตรงทำให้เกิดความร้อนขึ้นภายในตัวอาหารค่ะโดยวิธีนี้นะคะก็จะมีส่วนประกอบที่สำคัญก็คือมีโอมิกเซลล์ก็จะทำหน้าที่เป็นห้องให้อาหารโดยทั้งสองด้านนะคะก็จะประกอบด้วยแผ่นอิเล็กโทรดซึ่งจากการของวิธีการให้ความร้อนนี้นะคะก็คือเมื่อเราใส่กระแสไฟฟ้าให้กับระบบอิเล็กโทรดนะคะก็จะทำหน้าที่เป็นสนามไฟฟ้าทำให้อิเล็กตรอนเกิดการวิ่งจากประจุลบไปสู่ประจุบวกในขณะที่อิเล็กตรอนเกิดการวิ่งนะคะก็จะเกิดพลังงานโจรขึ้นและถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนขึ้นค่ะค่ะในงานวิจัยนี้นะคะเราก็ต้องการที่จะศึกษาผลของอุณหภูมิแรงดันแล้วก็เวลาในการพีทีเทนที่มีผลต่อปริมาณและสมบัติของน้ำเชื่อมที่ผลิตได้และอีกทั้งก็ยังมีการประเมินระดับความพึงพอใจของน้ำเชื่อมที่ผลิตได้เทียบกับน้ำเชื่อมที่มีขายตามท้องตลาดค่ะค่ะในส่วนของขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบนะคะเราก็จะใช้กล้วยสุกระยะที่7ถึง8ค่ะโดยจะนำกล้วยมาประมาณ5กิโลกรัมทำการปอกเปลือกนำมาปั่นรวมกันแล้วก็แบ่งใส่ถุงพลาสติกจากนั้นก็เราไปแช่แข็งค่ะโดยก่อนที่เราจะนำมาทำการทดลองนะคะเราก็จะนำมาละลายที่อุณหภูมิห้องก่อนโดยเราสามารถที่จะสรุปขั้นตอนการดำเนินงานของงานวิจัยนี้ออกเป็น4ขั้นตอนก็คือขั้นตอนของการหาค่ากระแสไฟฟ้าจากนั้นก็นำมาทำการผลิตน้ำเชื่อมนะคะแล้วก็เมื่อได้น้ำเชื่อมแล้วเราก็จะนำมาทำการตรวจสอบสมบัติของน้ำเชื่อมแล้วก็ตรวจสอบทางประสาทสัมผัสค่ะค่ะในส่วนของการหาค่ากระแสไฟฟ้านะคะเราก็จะมีส่วนประกอบที่สำคัญก็คือมีหม้อแปลงไฟฟ้าระบบควบคุมอุณหภูมิแล้วก็โอมิกเซลล์พร้อมกับแผ่นอิเล็กโทรดค่ะเราจะนำตัวอย่างที่เตรียมเอาไว้นะคะใส่ลงในโอมิกเซลจากนั้นก็ทำการติดตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิตรงบริเวณกึ่งกลางของโอมิกเซลนะคะแล้วจากนั้นก็ทำการต่อวงจรให้กับระบบค่ะแล้วก็จ่ายทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าในขณะที่มีการจ่ายกระแสไฟฟ้าเราก็จะทำการวัดค่ากระแสโดยใช้แคมมิเตอร์ค่ะแล้วก็จะมีการบันทึกค่ากระแสทุกๆ3นาทีทุกๆ3องศาค่ะแล้วก็จะนำค่ากระแสที่ได้นะคะมาคำนวณค่ากระแสไฟฟ้าโดยใช้สมการนี้ค่ะก็คือซิกมาเท่ากับ IL ส่วนด้วย VA โดย I ก็คือค่ากระแส L ก็คือระยะห่างระหว่างอิเล็กโทรด V ก็คือแรงดันไฟฟ้าและ A ก็คือพื้นที่หน้าตัดของอาหารที่สัมผัสกับแผ่นอิเล็กโทรดค่ะค่ะเมื่อเ
เมื่อเราได้ทำการหาค่ากำลังไฟฟ้าแล้วนะคะเราก็จะได้สภาวะที่คาดว่าน่าจะเหมาะสมต่อการสกัดน้ำกล้วยโดยในขั้นตอนของการผลิตน้ำเชื่อมนะคะเราก็จะเริ่มจากการทำพรีทรีทเมนต์โดยคาดว่าสภาวะที่จะเหมาะสมกับการสกัดน้ำกล้วยที่เราใช้ก็คือเราจะใช้แรงดันที่80-160อุณหภูมิ45-60-75แล้วก็เวลาจะใช้ตั้งแต่ทุกๆ20นาทีแต่ไม่เกิน1ชั่วโมงค่ะค่ะเมื่อเราทำการพรีทรีทเมนต์จนได้สภาวะที่เหมาะสมแล้วนะคะเราก็จะนำมาทำการพรีทรีทเมนต์กับตัวอย่างที่มีปริมาณมากขึ้นเพื่อใช้ในการผลิตน้ำเชื่อมโดยตัวอย่างที่ผ่านการพรีทรีทเมนต์แล้วนะคะเราก็จะนำมาทำการสกัดน้ำออกจากตัวอย่างค่ะแล้วก็จะนำน้ำที่ได้เนี่ยไปเข้าเครื่องเหวี่ยงจากนั้นก็ทำการแยกน้ำออกจากของแข็งอนุภาคเล็กแล้วก็นำน้ำที่ได้เนี่ยไปทำให้เข้มข้นค่ะและจากนั้นเมื่อเราได้น้ำเชื่อมแล้วนะคะเราก็จะนำมาทำการวัดค่าสีค่าความเป็นกรดด่างแล้วก็ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ค่ะในส่วนสุดท้ายก็จะเป็นการทดสอบทางประสาทสัมผัสโดยเราจะใช้ผู้ทดสอบทั้งหมด50คนและจะมีการแบ่งหัวข้อทั้งหมดเป็น8หัวข้ออย่างเช่นความหวานความเปรี้ยวความหนืดแล้วก็จะมีเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินตั้งแต่1-5โดย1เนี่ยหมายถึงชอบน้อยที่สุดและ5ก็หมายถึงชอบมากที่สุดค่ะในส่วนของผลการหาค่ากำลังไฟฟ้านะคะเราก็จะได้ว่าค่ากำลังไฟฟ้านะมีความสัมพันธ์เป็นแบบเชิงเส้นกับอุณหภูมิค่ะโดยกราฟนะคะจะถูกแบ่งออกเป็น2ช่วงก็คือช่วงที่มีความชัน 0.003 และช่วงที่มีความชันเพิ่มขึ้นเป็น 0.01 โดยที่อุณหภูมิ57องศานะคะกราฟเส้นกราฟของค่ากำลังไฟฟ้ากับอุณหภูมิเนี่ยจะมีความชันเพิ่มขึ้นซึ่งแสดงให้เห็นว่าค่ากำลังไฟฟ้านั้นมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทางนี้เป็นเพราะว่ากระแสไฟฟ้าและแรงดันไอนะคะทำให้เซลล์เกิดการแตกซึ่งของเหลวภายในเซลล์นั้นมีสามารถที่จะนำกระแสไฟฟ้าได้เมื่อไหลออกมาสู่ภายนอกเซลล์ก็ทำให้ค่ากำลังไฟฟ้าสูงขึ้นนั่นเองค่ะค่ะแล้วเรายังพบต่ออีกว่าถ้าหากเราใช้อุณหภูมิเกิน78องศานะคะตัวอย่างที่สัมผัสกับแผ่นอิเล็กโตรนนะคะจะเกิดการไหม้นั่นเองค่ะในส่วนที่2นะคะก็เป็นผลของการพรีทรีทเมนต์ต่อปริมาณน้ำกล้วยนะคะเราจะได้ว่ากราฟเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น2ช่วงช่วงแรกก็จะเป็นช่วงที่ใช้อุณหภูมิต่ำในที่นี้ก็คือ45แล้วก็60องศาจะได้น้ำหนักน้ำกล้วยอยู่ที่33-44กรัมแต่เมื่อเราเพิ่มอุณหภูมิขึ้นเป็น75องศานะคะก็จะได้น้ำหนักน้ำกล้วยอยู่ที่น้อยกว่า10กรัมที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าเมื่อเราใช้อุณหภูมิสูงและน้ำไฟฟ้าสูงและเวลาที่นานขึ้นเนี่ยจะทำให้น้ำเกิดการระเหยและน้ำกล้วยเนี่ยนะคะก็จะความเข้มข้นข้นหนืดนะคะแล้วก็จะทำให้สกัดออกมาได้ยากและทีนี้นะคะที่อุณหภูมิมากกว่า70องศานะคะแป้งกล้วยนะคะก็จะเกิดการเจลาตินิเซชันน้ำนะคะจะถูกดึงไว้ในแป้งกล้วยทำให้เกิดในลักษณะเดียวกันก็คือน้ำกล้วยมีความข้นหนืดแล้วก็ทำให้สกัดออกมาได้ยากค่ะค่ะจากการทดลองนะคะแล้วก็สามารถที่จะสรุปได้ว่าสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการสกัดน้ำกล้วยก็คือเราจะใช้อุณหภูมิ45และน้ำไฟฟ้า160เวลาในการให้ความร้อน40นาทีค่ะเนื่องจากเป็นสภาวะที่สกัดน้ำกล้วยได้มากที่สุดนั่นเองในการตรวจสอบคุณสมบัติในการตรวจสอบสมบัติของน้ำเชื่อมนะคะเราจะพบว่าเมื่อเราใช้เวลาในการเคี่ยวเพิ่มขึ้นค่าปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ก็จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นด้วยส่วนในเรื่องของความเป็นกรดด่างนะคะเวลาในการเคี่ยวนั้นไม่มีผลต่อค่า pH ค่ะเนื่องมาจากค่า pH จะอยู่ในช่วงแคบๆตั้งแต่ 4.2 ถึง 4.5แต่น้ำเชื่อมที่ผลิตได้จากงานวิจัยนี้นะคะก็จะถูกจัดอยู่ในอาหารประเภทกรดค่ะเนื่องจากมี pH น้อยกว่า 4.6 ค่ะในส่วนของสีนะคะเมื่อเราใช้เวลาในการเคี่ยวมากขึ้นค่าบิดก็จะเพิ่มมากขึ้นทำให้สีของน้ำเชื่อมนี้มีความเข้มมากขึ้นจะส่งผลต่อค่า L สตาร์คือจะมีแนวโน้มลดลงค่ะในขณะที่ A สตาร์และ B สตาร์มีค่าเพิ่มขึ้นค่ะในส่วนสุดท้ายก็เป็นการทดสอบทางประสาทสัมผัสนะคะเราจะพบว่าเส้นที่เส้นปะนี่คะก็คือน้ำเชื่อมที่ผลิตขายตามท้องตลาดเส้นเต็มก็คือน้ำเชื่อมที่ผลิตได้จากงานวิจัยนี้นะคะจากการประเมินนะคะผู้ทำการประเมินเนี่ยมีความชอบในเรื่องของความหวานความเปรี้ยวหรือความหรือกลิ่นเนี่ยมีค่าใกล้เคียงกันก็คืออยู่ที่ประมาณ4แต่จะแตกต่างในเรื่องของสีค่ะก็คือผู้ทำการประเมินจะชอบสีที่ได้จากน้ำเชื่อมนี้ที่ได้จากน้ำเชื่อมที่ผลิตได้จากงานวิจัยนี้มากกว่าค่ะค่ะ
ค่ะเราสามารถที่จะสรุปผลการทดลองได้ก็คืออุณหภูมิและแรงดันไฟฟ้ามีผลต่อการต่อปริมาณน้ำกล้วยแต่ในขณะที่เวลานะคะไม่มีผลต่อปริมาณน้ำกล้วยซึ่งสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดน้ำกล้วยก็คือใช้อุณหภูมิ 45 แรงดันไฟฟ้า 160 แล้วก็เวลา 40 นาทีปริมาณน้ำเชื่อมที่ผลิตได้สูงสุดก็คือ 11.75% ค่ะเวลาในการเคี่ยวนะคะก็จะมีผลต่อค่าปริมาณของแห่งที่ละลายน้ำได้แล้วก็สีแต่ว่าไม่มีผลต่อค่า pH ค่ะจากการทดสอบทางประสาทสัมผัสนะคะก็จะพบว่าผู้ทำการทดสอบนั้นไม่รู้สึกถึงความแตกต่างในด้านอื่นๆแต่ว่ามีแต่จะชื่นชอบสีของน้ำเชื่อมที่จากงานวิจัยนี้มากกว่าน้ำเชื่อมที่ขายตามท้องตลาดค่ะค่ะดิฉันก็ขอจบการนำเสนอผลงานวิจัยแต่เพียงเท่านี้ค่ะผู้ใดมีคำถามก็เชิญถามได้เลยค่ะนักศึกษาครับขอดูการไอ้ที่มันเป็นเรียกค่าการระบายไฟฟ้าหน่อยครับที่มันมีหักศอกนะครับอันนี้ใช่ไหมใช่ครับผมครับอันนี้อาจารย์เพิ่มเติมให้นะครับเนื่องจากสิ่งที่หนูทำเนี่ยเป็นงานวิจัยที่ดีมากเหมือนกันนะครับอาจารย์ค่อนข้างชื่นชมเนาะแล้วก็และเหตุผลที่มันเป็นหักศอกเนี่ยเนื่องจากเนี่ยในกล้วยมีคาร์โบไฮเดรตเยอะนะครับซึ่งขั้นตอนเนี่ยเซลล์มันแตกเหมือนที่หนูอธิบายถูกต้องนะครับแต่ว่ามันจะมีการแปรสภาพนะครับไปการเป็นไฮโดรคาร์บอนนะครับซึ่งมันจะเปลี่ยนจากนิวเทรียนเป็นสูตรโลพลาสติกนะครับถ้าเพิ่มในรายงานหนูได้เนี่ยจะทำให้งานหนูดีขึ้นนะครับครับชื่นชมครับขอบคุณมากค่ะปริมาณที่ได้จากการสกัดเนี่ยนะครับโดยวิธีนี้เนี่ยเมื่อเทียบกับสองวิธีก่อนหน้านั้นภายใต้สภาพแวดล้อมเดียวกันเนี่ยปริมาณมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจากที่เราคนคว้างานวิจัยนะคะน้ำเชื่อมที่ผลิตได้จากวิธีโดยทั่วไปจะผลิตได้เพียงแค่ 3% ค่ะในขณะที่น้ำเชื่อมที่ผลิตจากโอมิกนะคะวิธีการให้ความร้อนโอมิกได้ถึง 11% ค่ะก็ถือว่ามากกว่าดีไหมครับทั้งหลายทั้งหลักนะครับเดี๋ยวขยายความให้อาจารย์ทั้งหมดทำไมถึงมากกว่าครับการสกัดแบบconventional กับการสกัดแบบโอมิกทำไมถึงมากกว่าคิดว่ากระแสไฟฟ้าน่าจะมีผลทำให้เซลล์เกิดการแตกค่ะซึ่งของเหลวภายในเซลล์น่าจะออกมาจะทำให้การสกัดของเหลวจากในเซลล์ค่ะได้ง่ายขึ้นอย่างนั้นกลไกการเกิดของมันจากโอมิกเกิดจากแบบไหนก็คือเป็นการผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ภายในตัวอาหารในตัวค่ะคืออาหารก็จะเหนี่ยวนำกลับมาจากภายในใช่ไหมครับมันก็เลยสกัดได้มากกว่าวิธีดั้งเดิมที่ต้องมีการถ่ายเทความร้อนจากแหล่งความร้อนข้างนอกนะครับโอเคครับเชิญข้างหลังครับโอเคครับขออนุญาตถามหนึ่งคนที่สนใจแต่ไม่ค่อยทราบเกี่ยวกับโอมิกเนี่ยแต่พอจะสงสัยนิดนึงก็คือว่าที่สกัดเนี่ยใช้ไฟฟ้ากระแสสลับใช่ไหมครับค่ะที่ระดับโวลต์เตจ220 โวลต์สกัดเราใช้ที่อุณที่แรงดันไฟฟ้า160กับ80โวลต์ค่ะแล้วใช้ความถี่ปกติใช่ไหมครับคือปกติเนี่ยพอใช้ไฟฟ้ากระแสสลับพวกเนี่ยมันจะเหนียวนำปกติเฉพาะบริเวณที่รอบๆผิวส่วนใหญ่จะเป็นโลหะนะครับนี่ผมไม่ทราบนะแต่พอเป็นอาหารที่คือมันสามารถทะลุเหมือนกับไมโครเวฟเลยป่ะฮะเหมือนที่อธิบายมาเหมือนว่ามันเข้าได้ถึงทุกส่วนประกอบทุกหมู่ภายในอย่างนั้นเลยป่ะครับหรือว่ามันเฉพาะที่ผิวข้างนอกที่ใกล้เคียงกับอุณหภูมิเล็กน้อยไปหม้อแปลงไฟฟ้าเนี่ยไปเจอหม้อแปลงใหญ่ๆพวกเนี่ยมันเกิดเฉพาะที่ผิวของตัวโลหะแต่ต้องใช้เป็นฟิล์มขึ้นมาผมเป็นที่ข้อสงสัยนะแต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันมีผลหรือเปล่าทำเลยอยากทราบครับช่วยอย่าช่วยนะครับคืออย่างเงี้ยการเกิดความร้อนอย่างโอมิกนะครับก็มันเป็นการเหนี่ยวนำความร้อนจากภายในนะครับซึ่งมันเป็นการเปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อนนะครับซึ่งมันก็จะมีข้อดีของไมโครเวฟคือประหยัดพลังงานของไมโครเวฟ47เท่านะครับจากรีวิวทั่วไปนะครับและทีนี้ส่วนที่ใช้เนี่ยใช้มันเป็นหม้อแปลงแบบปรับแรงดันได้นะครับซึ่งเด็กเนี่ยใช้160โวลต์นะครับหม้อแปลงความถี่จะเป็น50เฮิรตซ์อยู่เดิมนะครับก็คือ
ประมาณนะครับก็คือมันส่วนที่บอกว่ามันผ่านขั้วอิเล็กโตรเนี่ยมันก็คืออาจจะเป็นเรื่องของการเกิดการแกะกล่องเพราะถ้าเกิดอาหารที่มีความเป็นกรดเนี่ยไม่เป็นกรดมากนะครับก็จะไม่เกิดเรื่องของการแกะกล่องเนี่ยวิธีโอมิก็จะใช้ได้และยอมใช้ในอะเซติกโปรเซสอยู่ปัจจุบันครับขออนุญาตช่วยเด็กนะครับเราทำด้วยกันครับขอไปให้แจนาเลยครับต้นทุนไหมครับต้นทุนเหรอโดยวิธีคอนเวนชั่นแนลกับวิธีนี้ต้นทุนต่อปริมาณได้เยอะไหมอันนั้นเราขอเป็นกรณีศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็ยังไม่ได้ทำใช่ไหมคะอันนี้สำคัญนะเพราะว่าในรูปของการค้าต้องทำการก็สักถามกันได้ความรู้เยอะนะครับโดยเฉพาะท่านที่ใช้ก็กรุณาให้ความรู้พวกเราในเรื่องนี้ด้วยนะครับก็ขอจบการเรียนที่2ครับ